รู้รักภาษาไทยตอนจองเวรพี่เก่งคุณครูสอนว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรหมายถึงอะไรจ๊ะเวรที่ครูพูดหมายถึงความพยาบาทถ้าใครทำไม่ดีกับเราแล้วเราทำไม่ดีตอบต่างฝ่ายต่างก็จะทำไม่ดีกันกลับไปกลับมาไม่มีวันจบถ้าเราทำดีกลับไปเขาก็จะเลิกทำไม่ดีกับเราแล้วคำว่าเวรใช้ตัวอะไรสะกดจ๊ะคำว่าเวรที่หมายถึงความพยาบาทเขียนสระเอวอแหวนรอเรือสะกดจ้ะดีละเดี๋ยวฉันจะไปสอนเจ้าตูบหน้าปากซอยให้เลิกจองเวรกับฉันสักทีเวรหมายถึงความพยาบาทความปองร้ายหรือบาปแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย